าร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้การสืบภาคหนึ่งกับรองผู้การสืบภาคหนึ่งนะครับที่นำความลับของทางราชการในคดีแตงโมไปให้บุคคลภายนอกนะครับให้เขาทราบก็เลยมาดำเนินคดีเขาตามมาตรา146แล้วก็มาตรา157ก็คู่กับครับที่เราแจ้งไปแล้วเมื่อวันที่26ไม่ใช่มันคนละเคสกันรอบนี้เป็นเคสไหนคะเคสที่เขาเอาคลิปที่มีเอาให้หมอนิติเวชอ่ะคลิปที่มีการจำลองอ่ะเอาไปพัดไปชนกับขานั่นแหละมาแจ้งความการส่งให้หมอนิติเวชเนี่ยที่อาจมาเขาไม่ได้คนเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเขาไม่ได้เป็นเจ้าของสำนวนคดีเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเขาเป็นบุคคลภายนอกซึ่งอันนี้เป็นความลับทางราชการนะแล้วก็หลักฐานอื่นๆอีกที่เขาไปส่งให้คนภายนอกรู้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา146นำไปให้หมอนิติเวชใช่หมอคนที่ดูแลคดีแตงโมหรือว่าเป็นหมอนิติเวชคนอื่นเอาง่ายๆว่าเอาให้หมอธวัชชัยการมาแจ้งความเขาไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับพี่ใช่ไหมครับไหนครับที่มาวันก็เขาแจ้งความผมว่าผมอ่ะใช่ไหมดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็หมิ่นบาทในการโฆษณาแต่สิ่งหนึ่งที่เมื่อวานเราก่อนออกรายการโหนกระแสน่ะเราก็งงว่าจะให้เราไปพบอัยการแล้วทั้งนั้นที่ยังไม่ได้มีการสอบปากคำผมเลยยังไม่ได้มีการสอบพยานผมเลยแต่ตำรวจจะมานัดผมไปพบอัยการเขาก็มีธงจะฟ้องผมอยู่แล้วแล้วตอนนี้ที่มันแปลกอย่างคือทุกคดีมีการเร่งรัดให้ผมเนี่ยนะครับไปพบพนักงานสอบสวนทุกสน.เลยแล้วก็ทุกสภ.ด้วยโดยเร่งด่วนหมดซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าจะเป็นคำสั่งให้กระช่างนะเดี๋ยวผมไปก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้กระทำความผิดนะครับแล้วผมก็ไม่อยากให้น้องๆที่เป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยต้องถูกกดดันพี่อาจจะแตกก็มายุ่งคดีแตงโมตอนนี้โดนที่พี่อาจโดนแจ้งความเป็นกี่คดี6คดีนี่คือเฉพาะในส่วนพี่กับตำรวจหรือว่ากับพี่เดชาด้วยตำรวจ4เดชา2แล้วยังจะมีอีกไหมครับก็แล้วแต่เขาอะเราไม่สนใจอะเขาจะฟ้องเรา100 คดีก็ได้จะเรา200 คดีก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยว่าพวกผมก็พร้อมเดินหน้าสู้อยู่แล้วนะต่อให้มีกำแพงเมืองจีนก็เราก็จะสู้กันไปอะนะเพราะว่าเราก็มั่นใจว่ายุคนี้เนี่ยเราสู้ได้ถ้าย้อนไปเรื่องแบบนี้เคยเกิดผมมาเมื่อ10 ปีที่แล้วเป็นแบบนี้แหละนี่กำลังย้อนอดีตเมื่อ10 ปีที่เราถูกยัดข้อหามาตอนนั้นเราต้องไปนั่งบนถนนเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความรู้กฎหมายแต่ตอนนี้10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเรามีทีมงานเรามีวิทยายุทธ์ที่แข็งแกร่งแล้วเราสามารถต่อกรกับตำรวจทั้งภาคได้อยู่แล้วนะครับเราไม่ได้กังวลเลย